สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวาไรตี้ทอล์คโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง13 Happy Family ช่อง HD 33และคุณผู้ฟังทาง106 FM วิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยภาพความทันสมัยของวิถีชีวิตในต่างประเทศที่เขามีรถไฟความเร็วสูงใช้มาเป็นเวลานานแล้วมีเทคโนโลยีระบบรางที่น่าสนใจแล้วก็สร้างความสะดวกสบายเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยกันบ้างค่ะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวในระดับประเทศนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปสังเกตการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางแห่งชาติประจำปี2557เพิ่งมีการประชุมลักษณะแบบนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.โดยหน่วยงานที่เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นแม่งานในเรื่องนี้ร่วมกับสถาบันหน่วยงานภาครัฐเอกชนซึ่งเป็นเครือข่ายอีก19แห่งด้วยกันนะคะจัดงานนี้เพื่อที่จะระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบการขนส่งทางรางทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องนี้กันค่ะลองไปฟังท่านแรกกันก่อนเลยนะคะดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.ท่านจะฉายภาพให้เห็นนะคะว่าระบบขนส่งทางรางสำคัญอย่างไรและทำไมคนไทยถึงจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนระบบรางในประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่คนไทยจะได้รับค่ะค่ะสวัสดีค่ะดร.พิเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับคุณสายสวรรค์ครับค่ะวันนี้คือคักมากๆเลยเพราะว่าเป็นการประชุมเรื่องของระบบรางในประเทศไทยถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็คนสนใจเยอะสื่อก็มาเยอะนะอาจารย์ระบบรางมันจะเปลี่ยนโฉมทั้งชีวิตประจำวันของคนไทยแล้วก็เรื่องของการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรต่างๆขนาดไหนคะอาจารย์ก็ถ้าโดยพื้นฐานมันก็เป็นโครงสร้างที่จะทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นมีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไปเร็วขึ้นทันเวลาขึ้นนะครับจะแพงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องดูกันอีกทีนะฮะแต่ว่าในแง่ของความคุ้มค่าเนี่ยประเทศได้ประโยชน์นะฮะเนื่องจากประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกของเราก็จะดีขึ้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์เราท่านทั้งหลายเดินทางไปทำงานได้ตรงเวลานะฮะประหยัดเวลาไม่ต้องรถติดอยู่นานๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะฮะแต่ที่สำคัญอีกประการนึงก็คือถ้าเรามองระบบรางทั้งประเทศแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่น่าจะเกิดขึ้นขนานกันไปก็คือการกระจายความเจริญถูกไหมครับเสมือนหนึ่งการสร้างถนนหลวงในสมัยโบราณเนี่ยนะสร้างรถไฟก็เช่นเดียวกันพอไปถึงแล้วเราก็พยายามทำให้ความเจริญเนี่ยมันกระจายไปถึงท้องถิ่นแต่เป็นความเจริญที่ยั่งยืนนะครับไม่ใช่ฉาบฉวยและเพื่อที่จะทำให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมีระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน เขาเติบโตไปพร้อมๆกับระบบเศรษฐกิจของส่วนกลาง มันจะเริ่มเห็นความหลากหลายของความเจริญของประเทศไทยในที่ที่รางไปถึงณวันนี้นโยบายเรื่องนี้ในระดับประเทศชัดแล้วหรือยังคะอาจารย์คำตอบคงต้องมาจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมนะครับทางผมมาจากมุมของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับแต่ผมคิดว่าความชัดเจนก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นเรื่องที่สังคมจะได้ประโยชน์นะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงแล้วก็พยายามที่จะทำงานร่วมกับหลายๆหน่วยงานมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือการสร้างความพร้อมในเรื่องทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การสร้างความพร้อมเพื่อที่เราจะสามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศบางส่วนเข้ามาเชื่อมโยงกับตรงนี้ได้ซึ่งถ้าอุตสาหกรรมจะพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องอาศัยขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นสองเรื่องที่เราพยายามทำในฐานะผู้สนับสนุนคำว่าเรานี่มีหลายส่วนนะครับเรามีทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับสภาพัฒน์ก็เกี่ยวข้องผู้ประกอบการเดินรถปัจจุบันก็เกี่ยวข้องนะครับเขาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับรวมถึงผู้ที่
จะเป็นผู้ผลิตหรือได้รับสิทธิ์ในการผลิตในอนาคตกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสถาบันการศึกษาซึ่งเราเริ่มต้นมา 2-3 ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วถ้าคุณสายสวรรค์มาถามผมนะฮะไม่มีมหาลัยในประเทศไทยที่มีหลักสูตรทางด้านระบบรางเลยตอนนี้หลัก10แล้วนะคะก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากและที่น่าภูมิใจก็คือเราเริ่มเห็นเด็กนักศึกษาเข้ามาเรียนสาขานี้ตั้งแต่วิศวกรรมศาสตร์ลงไปจนถึงอาชีวศึกษาเพราะนั้นผมว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีอาจารย์คะอย่างเกาหลีเนี่ยเขากว่าจะทำได้สำเร็จแล้วก็จากเป็นศูนย์จนตอนนี้เป็นผู้นำ 10-20 ปีเลยนะคะอาจารย์คิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ผลักดันในเรื่องนี้อย่างสุดตัวมันจะช้าไปไหมคะก็ผมเรียนรู้จากชีวิตผมเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรช้าเกินไปนะครับขอให้มันมีจุดเริ่มต้นนะครับตัวอย่างเกาหลีคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องระบบรางอย่างเดียวแต่ว่าเราเรียนรู้จากเขาได้เยอะเลยโดยเฉพาะยิ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเขาซึ่งเขาทำได้ดีมากเลยประมาณปีค.ศ.1964เนี่ยไทยกับเกาหลีอยู่ในระดับพอๆกันนะครับเราก็เรียนรู้จากคนที่ทำงานในสมัยนั้นร่วมกับผู้นำของเกาหลีแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าอันที่หนึ่งเนี่ยวิสัยทัศน์ของประเทศนะแล้วก็มีผู้นำที่เอาจริงเอาจังนะครับอันที่สองเนี่ยมียุทธศาสตร์การพัฒนาโดยช่วงยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆที่ชัดเจนเพราะมันจะทำ500เรื่องก็ได้นะแต่ว่าทรัพยากรมันมีไม่พอเพราะนั้นถ้าเลือกเอาจุดที่เราจะมีความสามารถสูงๆแล้วก็สามารถที่จะมีความยั่งยืนได้ เรื่องของการสร้างความรู้ก็จะตามมาอย่างมีเป้าหมายเรื่องของกำลังคนที่มีความสามารถก็จะตามมาอย่างมีเป้าหมายลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่เราทำได้ในหนึ่งชั่วอายุคนนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้จะเป็นระบบรางจะเป็นเรื่องภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามเนี่ยทำได้ครับได้ทั้งนั้นแต่ว่าระบบแบบนี้ต้องอาศัยเงื่อนไขแบบนี้นะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมเพราะบางอย่างเนี่ยปีเดียวทำไม่เสร็จนะฮะระบบรางเนี่ยต้องเป็น7-10 ปีนะฮะเพราะนั้นการที่เรามาคิดกันเรื่องนี้ล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยองค์ความรู้เราพอไหมคะหรือว่าเรายังต้องผ่องถ่ายมาจากต่างประเทศแล้วก็ค่อยๆเราก็ R&D ตามไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรายังอยู่ในจุดเริ่มต้นพอสมควรทีเดียวยกเว้นว่าเราจะซื้อเขาทั้งกระบี่นะฮะซึ่งเราก็คงไม่ประสงค์จะทำเช่นนั้นแต่ก็เราก็คงไม่ได้ตั้งความหวังถึงขนาดว่าเราจะผลิตเองเพราะว่าบางส่วนก็เป็นเทคโนโลยีระดับสูงมากนะครับซึ่งในโลกนี้ก็มีไม่กี่ประเทศนะครับที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแต่อย่างที่คุณสายสวรรค์พูดไว้ถูกต้องเลยก็คือเราต้องเรียนรู้อันที่หนึ่งเราต้องเข้าใจว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวข้องต้องการคนประเภทไหนบางส่วนที่อุตสาหกรรมไทยเราเองสามารถทำได้สนับสนุนให้เขาทำนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คนไทยจะได้รับนะคะแล้วก็เป็นความสำคัญของระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยที่เราจะต้องเร่งผลักดันกันในเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะช่วงหน้ากลับมาฟังข้อมูลกันต่อนะคะว่าทางสวทน.จะสร้างเครือข่ายจะพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยอย่างไรกันต่อไปค่ะ